สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านผลบุญร้านผลบุญเนี่ยเป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในซอย44สันติอโศกให้ดูภาพรวมนะครับซอย44สันติอโศกร้านผลบุญเนี่ยเป็นร้านที่ผมวันนี้อยากจะแนะนำเพราะว่าคนที่มาสันติอโศกเนี่ยบางทีนึกว่าจะมีแต่ในแง่ของการปฏิบัติธรรมถือศีลกินมังสวิรัติแต่ว่าจริงๆแล้วซอย44ที่ด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นสันติอโศกเนี่ยนี่เป็นสันติอโศกนะด้านหลังเข้ามาประมาณสัก100เมตรเศษๆเนี่ยจะมีร้านผลบุญอยู่ร้านนึงเนี่ยข้างๆผมมีที่จอดรถด้วยก็สำคัญคือมีที่จอดรถด้านฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์เก็บแยกขยะของทางสันติอโศกเขาแต่ว่าที่ตรงเนี้ยแต่เดิมมันเป็นที่ที่แต่ผมให้ดูนิดนึงแต่เดิมตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะมีพื้นที่อยู่กี่ไร่ก็เดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของเขาดูแล้วก็มีหนุ่มคนนึงซึ่งเป็นลูกศิษย์สันติอโศกเนี่ยเขาเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเขาจะเอาพื้นที่เนี้ยมาแปลงร่างถมที่ทำเป็นร้านค้าทำเป็นที่จอดรถให้ดูภาพรวมกว้างๆเลยน่าสนใจอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักไว้เพื่อมีโอกาสมาสันติอโศกเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้มีร้านแบบมีแอร์ด้วยมีเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตนะเหมือนกับเนี่ยเข้ามาดูด้านในใช่ไหมเจนได้รูปแบบเนี่ยก็เป็นคัฟฟี่ช็อปสไตล์มีร้านอาหารมีอะไรนะบุฟเฟ่ดูก่อนนะครับเข้ามาดูในร้านแล้วจะได้ว่าน่าสนใจมากนี่ครับบุฟเฟ่เหมาหัวละครั้งที่แล้วมา89บาทนะครับมีแล้วลึกเข้าไปข้างในก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมข้อสำคัญคือตรงนี้มีทั้งกาแฟมีขนมปังมีน้ำมันมะพร้าวแต่ว่าเรานึกถึงแถวสยามแถวลาดประสงค์ข้างสันติอโศกก็มีร้านสไตล์นี้เหมือนกันนะครับให้ดูก่อนนะใครที่หลังมาแถวนวมินทร์เนี่ยอย่าลืมมาแวะนี่มีร้านค้ามีสินค้าคล้ายๆกับโกลเด้นเพลทฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวร้อนๆราคาก็พอรับได้45-50นะมีโอ้มีร้านไฮโดรเจนด้วยนะร้านสินค้าสมัยใหม่และแน่นอนว่ามีดีพาร์ตเมนต์สโตร์มีสินค้าสุขภาพคล้ายๆกับพวกอะไรพวกโกลเด้นเพลสเนี่ยแหละมีข้าวกล้องนะมีพวกซุปปั้งทองซุปถั่วมีสลัดโอ้น้ำมันสารพัดชนิดเลยเนี่ยยี่ห้อผลบุญทั้งนั้นครับเปิดเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันอ๋อหยุดวันจันทร์วันหนึ่งเหมือนกันเหรอหยุดวันจันทร์เหมือนกันครับที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับทรงผมแปลกๆเนี่ยเจ้าของที่ครับสวัสดีครับเขาที่เล่นมาชื่อโดงปกติเขาไม่ให้สัมภาษณ์นะเนี่ยเพราะว่าเราเส้นใหญ่เขาถึงยาวไม่สัมภาษณ์ไม่ใช่เขาตัวใหญ่ไม่ปกติไม่มีคนสัมภาษณ์ไม่มีคนสัมภาษณ์ขอร้องแล้วขอร้องเล่ากลัวเซ็นเซอร์กลัวเซ็นเซอร์คือคนสัมภาษณ์อะกลัวตัวยผมมันไม่ตัวยใครจะไปเซ็นเซอร์ท้าวความนิดหน่อยครับที่ตรงนี้มีพื้นที่กี่ไร่393วาครับฮะประมาณ1ไร่แค่นี้เหรอใช่ครับโอ้ยถ้ามันดูมันกว้างใหญ่มากเลยทำให้มันดูใหญ่มันมีตึกอะไรจะไม่ดูอัครฐานใช่ไหมประมาณ1ไร่ครับแล้วเราแบ่งบางพื้นที่สัก1ใน3ที่สร้างตรงนี้อยู่ประมาณ160วาก็เนี่ยเต็มพื้นที่อ่ะ1ใน3แล้วทำไมไปเอาเป็นที่จอดรถซะเยอะเลยอ๋อถ้าไม่มีที่จอดรถก็ไม่มีร้านคนไม่มาคิดถึงคนกรุงเทพใช่ไหมคิดถึงคนจอดรถครับคิดถึงคนจอดรถแล้วมีไอเดียทำร้านนี้ยังไงบ้างครับอยู่ใกล้สันติอโศกคนก็จะมาปฏิบัติธรรมจะพาคนอะไรมากินอะไรกันเยอะแยะผมคิดนะว่าคนจะกินเราหรือเปล่าวะเพราะว่าคนละแนวเลยใช่ไหมท่านใช่มันคนละแบบอ่ะ
เออคนละแนวไปเลยเราก็คิดอยู่ว่าร้านเราจะมีคนมาหรือเปล่าเออปรากฏแล้วอยู่ท้ายซอยด้วยซอยท้ายซอยคือตอนทำร้านอ่ะเออมีแต่คนห้ามว่าไม่ควรลงทุนเออการลงทุนมีความเสี่ยง ลองไปเปรยได้ไหมมีตัวเลขสักหลักศูนย์กี่ตัวได้ลงทุนไปเนี่ย5ล้าน8หลัก8หลัก8หลัก5ล้านได้ไหมล่ะประมาณโดยคร่าวๆหลักอันนี้มัน8หลักแล้วโอ้โหใช่ทั้งหมด8หลักโอ้โหนะลงทุนไป8แล้วมีสิทธิ์ที่จะกอบโกยคืนมาสักกี่ปีครับของตัวนี้แหละครับเขาให้เช่าหรือซื้อขายขาดให้เช่าครับแต่ว่าผมมองว่ากอบเข้าจากตรงส่วนนี้น่าจะยากเพราะมันลงทุนสูงแต่ถ้าจากส่วนอื่นที่ได้มาเกิดจากตรงนี้โอเคอ๋อทำเป็นฐานยิงจรวดมานะเนี่ยเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศติดต่อประสานงานเป็นออฟฟิศที่มีชีวิตอ๋ออาศัยเครดิตของสันติยศด้วยเอออยู่ดีก็มีโลโก้ให้ใช่ใช่ไหมคนมาสะดวกมาถูกโอ้โหนี่หัวเว่ยเรียกพี่เลยแล้วไอเดียร้านนี้ทำไงบ้างครับทำอะไรร้านสุขภาพนะแรกๆใหม่ๆก็มีแต่สินค้าสุขภาพไม่เห็นมีเสน่ห์เลยตอนแรกเรามีแต่สินค้าสุขภาพที่เรามองว่าเฮ้ยคนอ่ะมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วมันซื้อสินค้าที่ไหนก็ได้แต่ไลฟ์สไตล์ของคนที่จะใช้ชีวิตอ่ะที่มันเหมือนกันแล้วมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นสังคมอ่ะมันไม่มีเราก็เลยสร้างให้มันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆมานั่งคุยกันมานั่งกินเลยให้ดูนะครับว่าที่นี่เรียกว่าไม่แพ้สตาร์บัคเลยเข้ามาแล้วไม่โดนไล่ออกแน่นอนคืออยากกินอะไรอยากกินอะไรมีหมดเลยครับข้าวอาหารผลไม้มีโซฟามีเบาะห้ามนอนอย่างเดียวนอนมีข้างบนนอนมีข้างบนด้วยมีสแนปขึ้นไปนอนได้มาแล้วสบายๆนะโอ้เนี่ยดูคนเข้ามาก็ระดับเรื่อยๆชั้นกลางนะขับรถมาได้ใช่ครับปิดวันจันทร์วันหนึ่งหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์หนึ่งวันคือของที่นี่ถ้าเป็นพวกอาหารเป็นขนมปังอะไรเงี้ยเราทำเองหมดขนมปังทำด้วยอะไรนะครับเห็นว่าอะไรมะพร้าวเป็นแป้งมะพร้าวส่วนใหญ่ไปก็จะมีส่วนผสมของแป้งมะพร้าวครับกลิ่นมะพร้าวหอมมะพร้าวนะโอ้เนี่ยเอาพระศรีลังกามาโชว์เลยเรายังไม่ได้เก็บอ่ะอาจจะไม่เหมาะสมหาหมุมไอ้ได้ถึงมีบรรยากาศการปฏิเสธพุทธศาสนานิดนิดเอาคันทีก็แล้วกันคันทีนี้เอาคันทีก็แล้วกันทำไมคันทีนี้ปฏิเสธพุทธศาสนาหรอไม่ใช่ไงก็พระพุทธรูปก็บอกว่าไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยร้านนี้ข้อสำคัญคือร้านนี้มังสวิรัตนะเป็นมังสวิรัตเป็นมังสวิรัตไม่ใช่เจไม่ใช่เจแล้วก็มีหลายแบบครับพวกมุมสลัดพวกอะไรก็แบบคนอยากทำเองกินเองก็ทำไปวันก่อนรู้สึกทึ่งที่อยากจะขายไอเดียว่าร้านเราอยู่ตรงนี้ห่างไกลจากสยามห่างไกลจากลาดประสงค์ตั้งเยอะแยะแต่ว่าทำการค้าทำตลาดยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเปิดเผยได้ไหมคืออย่างนี้ร้านเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ไกลเราอยู่นะว่ามินคือ44นะตั้งแต่เราเซตร้านขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่คิดร้านนะครับโมเดลของร้านเราตั้งแต่แรกเลยคือเราต้องการที่จะทำขายอาหารสดขายของสดทุกอย่างให้ถึงมือผู้บริโภคในวันต่อวันเลยและทีเนี้ยเราโชคดีที่เราเนี่ยมีพี่เขามาช่วยครับตอนนี้ตัวจริงเหรอเนี่ยใช่ครับตัวประสานงานใช่ไหมใช่มาช่วยส่งของให้ครับก็เลยอาจจะมีของที่ลูกค้าน่ะได้กินสดๆนะเนาะพี่พีทนะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวิธีเป็นไงต้องอะไรนะต้องผ่าน QR code ยิงรหัสเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาชิกมากกว่าครับเพราะว่าเราต้องไปส่งทีเดียวตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นสมาชิกมีคัสวิธีสั่งไงครับสั่งในแอปพลิเคชันเพราะว่าในที่พูดเงี้ยนะเพราะว่าในที่เข้าใจได้เลยเพราะที่ไต้หวันเนี่ยเขามีบริษัทรีเลนนะก็อย่างเงี้ยเขาส่งทุกเช้าส่งผลไม้ส่งผักไปมันก็ไม่ต่างจากไลน์แมนแกร็บฟู้ดอ่ะนะแต่ว่าของเรามันไม่มีค่าขนส่งลูกค้าไม่ต้องเสียค่าขนส่งทำไมไม่มีอะไรนะครับเพราะคนนี้เขาทำบุญเหรอใช่ครับเพราะพี่เขาทำบุญ ไม่มีค่าขนส่งเพราะว่าคนค่าเฉลี่ยของกำไรที่ส่งไปถึงนะเพียงพอแล้วที่จะไม่ต้องคิดค่าขนส่งต้องพูดให้มันต้อง
เผอิญว่าพี่เขาให้ค่าขนส่งที่มันถูกถูกมากเหมือนกับได้ฟรีเลยซัพพอร์ตลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนั่นก็แต่ก็ต้องแสดงว่ามีปริมาณลูกค้ามากพอสมควรใช่ครับประมาณครับประมาณเดี๋ยวจะให้เห็นเป็นตัวเลขนิดหน่อยหลักพันคนลูกค้าละต่อวันละครับเกือบหมื่นคนต่อวันใช่ครับแล้วไปส่งยังไงเขามีเยอะฮะใครจะมาส่งของอ่ะส่งอะไรเนี่ยเรามีนะฮะก็มีทีมส่งได้ทุกอย่างเลยครับเขตไหนบ้างครับเขตที่จะเปิดนะครับมีสีลมสาทรสุขุมวิทเพชรบุรีราชดาโอ้โหอันนี้มันเขตทำเลทองของกรุงเทพเลยอ่ะโดยที่แต่ทางนี้เขาคงจะไม่มารับเฉพาะที่นี่ใช่ไหมก็ต้องเหรอที่นี่ที่เดียวเลยปักใจแล้วปักใจรักแล้วไม่สมัครไม่สมัครที่อื่นแล้วแล้วจะหาทันเลยหาอะไรครับดงจะหาทันเหรอเขาลูกค้ามีเป็นหมื่นรออยู่อ๋อพี่เขามีเยอะเขามีรถเยอะไม่วัตถุดิบที่เราจะป้อนไม่ได้ทำเองคือที่พูดมาคือเราก็หาที่อื่นมาคนอื่นทำหมดเลยเรามีหน้าที่ประสานงานแล้วเอาตรงนี้เป็นจุดนัดพบใช่ครับไม่ได้ทำอะไรทุกเช้าที่นี่ก็จะค่อนข้างจะเป็นตลาดบางกะปิแล้วเนี่ยตีสองตีสามตีสี่เริ่มมีมาแล้วทีหลังต้องเรียกช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดมาทำคลิปใช่ไหมวิธีส่งของให้คนกรุงเทพกินหมื่นโอ้ยนี่ไอเดียนี้ขอน้ำหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะนะมันต้องมีคนมาทำปุ๊บโพสต์ออกไปคนเดียวนี้มันดูผ่านพวกนี้หมดนะแต่เป็นคลีนฟู้ดนะครับเป็นคลีนฟู้ดเป็นอาหารสุขภาพซึ่งเขาก็ยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นนิดนึงเพื่อให้ได้ไม่เขาลดสิครับเราไปแก้ปัญหาค่าขนส่งให้เขาเขาไม่ต้องเดินออกมาจากสำนักงานเลยใช่ไหมเหมือนไลน์แมนเลยใช่ครับแต่แค่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไม่เห็นมีตัวแพ็กเกจให้ดูเลยใช่นะฮะไม่มีตัวแพ็กเกจให้ดูว่าส่งอะไรไปเป็นยังไงบ้างเลยอ๋อยังไม่มีครับยังไม่มีวางแผนว่าจะทำเมื่อไหร่น่าจะเสร็จเดือนกรกฎาคมตอนนี้คนเริ่มจองแล้วอ๋อหาลูกค้าได้เยอะมากหาลูกค้าแต่เพราะว่าใครก็อยากอยู่อะไรที่มันถูกอ่ะนี่เราใช้อดีนะท่านเนี่ยอะไรนะพาณิชย์4บุญนิยมอ่ะ4ระดับอ่ะของเราอ่ะถูกกว่าท้องตลาดใครก็มีส่งถึงที่ด้วยใช่ก็ตำแหน่งคือส่งถึงที่ด้วยส่งถึงที่ของดีราคาถูกขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเนาะใช่ครับแล้วอยู่ไหนล่ะคิวอาร์โค้ดมันอยู่ตรงไหนรหัสมันอยู่ตรงไหนชื่ออะไรคือมันเป็นแอปพลิเคชันเดี๋ยวยังไม่ได้ทำแก้เสร็จนะฮะคือแอปมันเสร็จหมดแล้วฮะเหลือแก้นิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวจะลองให้ก็คล้ายๆกับที่พวกเขาทำพวก Lazada อะไรพวกนี้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ตึ๊ก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 เข้าไปใช่ไหมเพราะถ้าอย่างนั้นเร็วเลยมันก็บอกกันก็ปมๆใช่ไหมเดี๋ยวจะฝากแต่ว่าโหมดในกลุ่มมังซิลัสหน่อยนะครับเล็งเฉพาะ 4-5 จุดนั้นก่อนใช่ครับจุดอื่นมันไม่เยอะมันไม่คุ้มมันเป็นจุดที่คนสนใจเรื่องสุขภาพด้วยมีองค์ความรู้มีความฉลาดที่จะอาจจะกินตามผื่นก็ได้ไม่รู้ว่ามีความรู้หรือเปล่าอย่างน้อยมันเป็นกระแสนะคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคนเดี๋ยวเล่นเรื่องกระแสใช่กระแสแล้วที่นี่เมื่อกี้เห็นไปทางมองไปไกลๆนิดนึงที่บอกว่าใครซื้อพวกแชมพูอะไรเนี่ยอ๋อใช่ไปเติมได้เลยครับไหนลองบอกว่าเปรียบเทียบว่าปกติซื้อข้างนอกควรละเท่าไหร่สมมติควรละ50บาทถ้ากล่องเองก็25บาทก็ลดไปเท่าตัวทำไมลดให้ตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันไปที่ค่าแรงค่าขวดค่าอะไรเกินครึ่งนะอ๋อเราขวดของเรามาด้วยใช่ไหมลดเรื่องมลพิษเรื่องเราไม่ได้มองเรื่องลดมลพิษเรามองลูกค้าว่าลูกค้าได้ของถูกซึ่งเขาชอบตรงนี้ใช่เรามองแบบจริงๆอ่ะเราไม่ได้มองเฟกอ่ะแล้วเขาก็มาเองลูกค้าน่ะยังไงก็ได้ถ้าต่อให้ลดมลพิษแล้วของแพงกว่าเดิมเขาก็ไม่เอาใช่ไหมใช่ไหมล่ะอย่าพูดเยอะอะไรคือแบบมึงถูกที่เนี่ยถูกกว่าใช่เจ้าแค่จบต่อให้แบบต้องมากรองเองก็แพงกว่าก็ไม่เอาอย่ามองมโนมากนะครับใช่อย่ามโนเอาความจริงเอาจะคันจริงครับว่าอันที่นี่ถ้าเผื่อจะมาเอาไอ้พวกแชมพูน้ำยาถูกพื้นแบบพันุ่มเนี่ยจะถูกกว่าข้างนอกประมาณ1ใน3ก็แล้วกันขวดใหญ่ๆขวด1ลิตรครึ่งอ่ะนะฮะ15บาทโอ้โห15บาทใช่ไหมก็เรารู้อยู่ข้างหน้าประมาณ60-70 บาทคือถูกมากอันนี้เครื่อง15บาท
ค่าจ่ายในบ้านลดไปเยอะเลยใช่ลดไปเยอะเพราะว่าขวดต้องทิ้งอยู่แล้วอ่ะเนี่ยถ้าเผื่อคนรู้ก็ขับรถเข้ามาเติมบอกกันเยอะฮะทุกวันนี้กรอกกันเยอะมากมันสะดวกมาเองกรอกเองได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะใช่บางทีมันเบื่อเกินที่จะแบบหยิบปุ๊บได้ของเลยมีแอคชั่นอะไรซะหน่อยมีกิจกรรมโอเคเลยนะครับนี่ใครเห็นภาพคร่าวๆแล้วได้ละได้พล็อตเรื่องแล้วนั้นสินค้าที่นี่ก็พอรับได้นะ 50-60 บาทโดยประมาณครับเมื่อวานนี้มากินกาแฟฟรีก็ไปถ้วยหนึ่งก็เลยต้องมาจ่ายค่ากาแฟมาเฟซบุ๊กไลฟ์เผื่อจะให้คนที่มาสันเดียโซรู้ว่าข้างๆซอย46เนี่ยซอย44ด้านหลังก็มีร้านพลบุญที่มานั่งกินท้ายซอยมีอยู่ท้ายซอยมีแอร์ด้วยนะเปิดตั้งแต่เช้า8โมงถึง5โมงเย็นหยุดวันจันทร์เบอร์โทร0924405599เราอ่านข้างหลังเราก็อยากได้ครับวันนี้คนมาซื้อของที่นี่นะท่านรูดบัตรผ่อนตัวก็เช็คได้นะนะใช่แถวนี้ไม่มีนะเขาไม่เอาเงินเชื่อของเราที่นี่วีซ่าได้ด้วยเออที่นี่ชั้นแนวของการจ่ายเงินเออเนี่ยเขาถามหลายเจ้าเลยอาลีเพย์ก็มีอาลีเพย์ได้มาจีนมาได้เลยนะแนปปิดก็มีครับมีทุกช่องทางในการเปลี่ยนเงินโอเคแล้วครับงั้นเราจบด้วยตรงนี้นะครับบิตคอยน์ครับบิตคอยน์สวัสดีครับจบแล้วคุณไม่ต้องเข้ามาใหม่หรอก